ถามเยอะมากว่าผมถ่ายรูปยังไงครับวันนี้ลงรูปในเฟซในตัวคนเดียวตลอดเลยก็เดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าตัวคนเดียวถ่ายรูปยังไงนี่ครับเริ่มจากกล้องดีใจออสโมนี่คู่ใจเลยวิธีการนะครับผมก็เปิดกล้องเชื่อมต่อกับมือถือโอเคพอเชื่อมมือถือเสร็จแล้วคราวนี้เราหามุมนะครับผมหามุมโอเคได้ประมาณนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการวางกล้องกระเป๋านี่นะครับปกติอันนี้มันมีขาตั้งมาแต่ขาตั้งมันแพงก็พันกว่าบาทแต่ว่าเราไม่อยากจะซื้ออะไรขนาดก็เลยนี่ครับ DIY ด้วยกระเป๋าของมันเองของมันจะมีหลุมใส่อยู่นั้นก็อันนี้ใช้เป็นดั้มจับดูนี่นะครับขาตั้งเนี่ยบวกไอ้ขาเนี่ยปกติจะใส่ต้องใส่มือถือแต่ว่าในเมื่อมือถือเราจะถ่ายรูปเราก็ต้องพับมันแล้วก็ตั้งมันไว้มันจะเอียงแบบนี้แหละโอเคคราวนี้มาถึงการถ่ายนี่นะคือกล้องเนี่ยมันสามารถขยับได้จากมือถือกดค้างแล้วก็เลื่อนกดค้างเลื่อนขึ้นบนอะไรแบบนี้มันก็เลยสามารถถ่ายได้ก็เลยอยากจะถ่ายรูปที่ป้ายรถเมล์สักหน่อยนึงก็เลยเอาเนี่ยตั้งตรงนี้แล้วก็ไปยืนครับผมโอเคนี่จะได้แล้วประมาณนี้นะครับผมมาอันนี้ตัวกล้องดีใจออสโมก็ได้รูปมาแล้วนะครับผมเราก็ทำการโหลดมากแป๊บโอเคโหลดมาแล้วก็มาเพิ่มคุณภาพด้วย Adobe ไอ้ไลท์รูมครับผมก็วิธีการถ่ายรูปเองง่ายจริงนะด้วยกล้องตัวนี้ฮะสำหรับคนที่ไม่รู้และสงสัยนะครับว่าผมถ่ายรูปยังไงก็เนี่ยครับวิธีการมันง่ายมากถ่ายรูปตัวเองนะครับผมด้วยโอเคครั้งหน้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ